วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ขึ้น11ค่ำเดือน6ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็2คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมละอองจารุงกันพร้อมครอบครัวทำบุญแผ่ให้กับพ่อตู้เคลือบคนโทแม่ปิ่นจารุงกันก็ขอโมทนาสาธุคณะที่2จากโยมพระจากพระภิรยาวิริยะมังคโลแล้วก็พระสมศักดิ์พระสุขมังคโลพระชัยพลชัยมังคโลและพระวิทย์มังคโลแผ่บุญให้บิดามารดาบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรพบุรุษเทพที่รักษาทั้งเจ้าที่เจ้าทางดูแลวัดวาอารามผู้ร่วมถวายวันนี้ก็มีโยมอ้อยกรมจตุรัสและคุณทศพลกรมจตุรัสโยมเบญจมาศพินภาคก็ขอโมทนาและมีพระสมศักดิ์พระสุขมังคโรได้ถวายน้ำอีก 5,000 ในบำรุงน้ำประปาธรรมาก็ทำทุกเดือนน้ำไฟ11,000น้ำ 5,000 เพราะใช้เยอะวัด300กว่าไร่ก็เดือนก็หลายแสนน้ำไฟของที่วัดตอนนี้ก็ทุกอย่างก็สงบเงียบอยู่กันตามปกติของผู้มีศีลของผู้มีธรรมไม่มีอบายมุขเข้ามาสักอย่างไม่มีดื่มสูบไม่มีก็ไม่น้อมไปทางความขนองเมื่อวานตอนไปบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้กำลังใจที่โรคโควิดระบาดอยู่ก็ได้เห็นความจริงอยู่หลายอย่างถ้าใครที่ยังอ่อนแอใครที่ลุกได้แล้วก็ไม่ลุกเดินได้แล้วไม่ค่อยอยากจะเดินยืนได้ก็ไม่อยากจะเดินต่อมาไปชนบทเข้าไปเห็นมีโยม80จนถามอายุเท่าไหร่ยืนนึกอยู่น่าจะ80แล้วมั้งเกิดนานจนลืมนับแล้วยืนรดน้ำล้างพื้นอยู่เราเข้าใจว่าเขามีความเห็ดหรือเปล่าแต่จริงๆมันร้างไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทำก็เป็นคนงานแล้วบอกเขาจ้างเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาให้วันละ100หรือเปล่าดูแลข้างหลังมีสวนพลูเขาจะมีต้นไม้แล้วก็สวนพลูก็ขึ้นไม้เป็นคล้ายๆเป็นหลักเขาอยู่คนเดียวหุงข้าวกินเอง
พอแก่ตัวบางทีลูกหลานก็ไม่ได้พึ่งเจออีกคนก็อยู่คนเดียวเงี้ย70 กว่าทำงานอะไรบอกก็เก็บผักขายก็พอได้วันละ40-50ต่อมาก็เลยเข้าใจว่าชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากถึงแม้ลำบากก็เลี้ยงไม่ยากแต่ชีวิตจอมปลอมนี้เลี้ยงยากเพราะมันฟุ้งเฟ้อก็เติมเข้าไปจะต้องการประดับอะไรก็นี่มันเรื่องของการฟุ้งเฟ้อแต่ชีวิตจริงเมื่อวานคนเหล่านี้ไม่มีประดับอะไรเลยแถมอันตรายด้วยถ้าเขาใส่แม้แต่ทองเส้นสลึงหนึ่งเขาก็อันตรายด้วยเพราะความจนความมันอาจจะทำให้เขาอยู่ที่ตรงนั้นอาจจะโดนไม่มีใครเขาบอกแข็งแรงนะสู้ๆเขาก็ยิ้มเจอบ้านหนึ่ง91แต่มามองโอ้เจอหวานใจแล้วเดินไปกล้องยังไปไม่ถึงโยมคงตกใจจะคุณพูดอะไรเนี่ยเจอหวานใจหลังงอเจ้าหน้าลงไปหาดินครึ่งหนึ่งแล้วนั่งเก้าอี้เห็นตมานะยังลุกไหวยังบอกไม่ต้องลุกนั่งอยู่กี่คนคนเดียวเอาแล้วลูกไปไหนลูก5 คนตายหมดแล้วอยู่เป็นกระต๊อบแล้วใช้ใจยังไงบอกกับชาวบ้านแถวนี้เขามาช่วยให้บ้านละ10 บาทบ้าง20 บาทบ้างก็มีชาวบ้านดูไม่รู้90 กว่าได้ไหมค่าของชีพของคนชราอะไรนะเพราะเงินส่วนนี้ก็ทราบว่ารัฐบาลก็ได้ดูแลคนชราตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไป60หรือเปล่าแต่ก็แค่ยังชีพอยู่ก็เลยบอกให้ไป1,000ข้าวสาร20 กิโลคนเดียวนี้กินยาวนะ20 กิโลหุงเองนะ91นะเดินกลับมาบอก พุทโธนะพุทโธเป็นไหมอ๋อพุทโธพุทธังเหรอไม่ใช่พุทโธคำเดียว พุทโธพุทธังแล้วพุทโธคำเดียวพุทธังไม่เอา91เนี่ยไปเห็นชีวิตจริงแล้วมันคิดเนี่ยนะคนเจอบางคนลูกตัวเองตกงานลูกสามีก็ไม่มีงานทำแล้วไม่อยู่ด้วยกันด้วยก็ยังหางานอยากเคยส่งมาให้ก็ไม่มีบางคนก็ยังโชคดีมีงานทำอยู่บางคนงานก็เหลือแค่2 วันอาทิตย์1 หรือ 3 วันเพราะเฒ่าแก่เองเขาก็ไม่มีงานเหมือนกันเขาก็ต้องให้ตามที่เขาให้ได้เหมือนกันเพราะเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันต่างคนต่างก็มีผลกระทบทั้งหมดมันเป็นลูกโซ่และที่หนักกว่านั้นคือบ้านหนึ่งคนป่วยติดเตียงอายุ50 กว่าเองเดินไม่ได้มือขาคล้ายๆว่าจะเป็นง่อยแล้วล่ะแปลว่าเส้นเลือดเขาแตกเส้นเลือดสมองแตกขาเคอมันเริ่มรีบแล้วก็บอกใครที่ว่าทุกข์แล้วดูชีวิตแบบนี้ไว้ลุกขึ้นไม่ได้ขับถ่ายเองจะลุกก็ไม่ได้ค
คนที่ลุกได้เดินได้ยังป้อนข้าวตัวเองได้อย่าเพิ่งทุกข์มากเกินกว่าคนที่เขาลุกไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เอาไม่ให้มีเงิน10ล้านแล้วอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีความหมายอะไรชีวิตก็รอแค่ว่าตายเมื่อไหร่แต่เขาก็ไม่ได้ขาดตัวตายเขาก็อยู่ใช้กรรมไปนี่ยังถือว่ายังสู้ชีวิตอยู่มัวไปเขาก็ดิ้นใหญ่เลยตาล็อกแรกล็อกแรกมองอาตมากับปากขยับก็แต่พูดไม่ออกเนี่ยมันสภาพถ้าเทียบนองกับปลาที่ขาดน้ำที่ทรมานดูลูกหลานเขาก็ดูแลครอบครัวบ้านติดกันเนี่ยครอบครัวนี่อีก10คนน่ะทำมาเลยให้ข้าวสารไป4ลูก6ลูกเปล่าก็ยังดีมีงานทำอยู่คนพอมาเลี้ยงได้เห็นไหมอย่าไปมองว่าเราทุกคนเดียวอย่าไปมองว่าเราทุกที่สุดอย่าให้ความทุกข์มาฆ่าเรามีแต่เราต้องดับทุกข์หรือฆ่าความทุกข์เพราะความเกิดมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแก่เจ็บตายมันเป็นสภาพทุกข์การทำมาหาเลี้ยงชีวิตเราไม่เที่ยงไงมันถึงกินแล้วไม่ยอมอิ่มตลอดกินแล้วหิวหิวแล้วถ่ายถ่ายแล้วกินนี่คือสภาพทุกข์เราก็ต้องสู้มันไปคน80กว่า90กว่าถ้าไม่ยอมตายก็ไม่ตายง่ายเหมือนกันหนังเหนียวแล้วล่ะอยู่กันไปคน80กว่าเขาก็ลุกจะไม่ไหวบอกโอ้ยไม่ต้องลุกนั่งนั่งนั่งแถมมีโรคอีกก็ช่วยไป500บ้าง1,000บ้างเห็นคนแก่นั่ง3คน4คนจะ80คนหนึ่ง70กว่าคนหนึ่ง60กว่าจะ70อีกคนหนึ่ง40กว่า52เขานั่งมัดผักที่ชาวบ้านเก็บมาขายเขาให้วันหนึ่ง 4-50 บาทเองนะและแต่เขาจะให้ไม่ตายตัวเราช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือเราช่วยถามว่าได้วันเท่าไหร่เขายังหันไปมองบอกก็ยังไม่แน่40บ้าง50บ้างแล้วแต่เขาจะให้จะไปพูดเป็นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ไม่ได้ไม่มีใครจ้างนะเพราะว่าเขาเก็บผักมาขายกันก็ดูว่าผักมีมากแค่ไหนรวมๆกันมาบอกรวมนี้ถึงเท่าไหร่ธรรมาดูธรรมาตีให้3,000พอไหมเขาบอกไม่ถึง3,000หรอกเอาให้ไป3,000คนนั่งอยู่4คนเอาไปเขาสารคนละ10กิโล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 อยู่คนละบ้านเอาให้เงินอีกคนละ300 300 300ไปเมาเดี๋ยวไปแจกชาวบ้านต่อข้าวสารมีผักบุ้งมีอะไรแล้วแต่ให้ไปอีกฝากหนึ่งก็เป็นเห็ดตำลึงก็เหมากิโลเท่าไหร่บอกกิโลละ100เอาไปชั่งกิโลเอาตั้งตะกร้าเลยชั่งตะกร้าด้วย11กิโลครึ่งเอาให้ไป1,200เดี๋ยวไปแบ่งกันแจกแล้วเหมาผักอีก1,000ต่างหากก็ไม่ถึงหรอกมีตำลึงบอกให้ไป1,000
และให้เจ้าของบ้านก็ไปอีกข้าวสาร10 กิโลคือเห็นการดิ้นรนของชีวิตไงว่าคนถ้าไม่ยอมแพ้ชีวิตแล้วคำว่าลำบากอย่ากลัวคำว่าเหนื่อยอย่าท้อแล้วอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้มันบั่นทอนพลังจิตพลังกายนะต้องพยายามบอกว่าเราทำได้ทำไม่ได้เดี๋ยวร่างกายมันฟ้องเองว่าไม่ได้แต่ใจมันต้องบอกไว้ก่อนพลังสูงสุดของชีวิตคือพลังจิตถ้าจิตไม่มีพลังนี้ร่างกายให้แข็งแรงเดินไม่ไหวหมดกำลังใจไม่สู้แล้วคนป่วยก็ตายกินยาไม่หายกินยาไม่หายคนไม่มีกำลังใจคนไม่อยากจะอยู่บอกแล้วว่าคนที่เขาคิดขาดตัวตายคือเขามองไม่เห็นอนาคตเขาคิดไกลแล้วมันคิดไม่เห็นอะไรเขาเลยคิดสั้นคิดยาวไม่ออกต้องคิดสั้นแต่มันก็ผิดนะมันผิดคุณผิดคุณมันผิดอ่ะยังไงคุณก็ผิดถ้าคุณเอาความทุกข์มาเป็นความตายทุกคนก็ต้องตายหมดแล้วไม่เอาจะมาไม่ยอมรับคำนี้คุณจะน่าสงสารยังไงสุดท้ายคุณฆ่าตัวตายคุณก็น่าสมเพชอยู่ดีอ่ะมันไม่ได้เหตุผลอะไรก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์ฆ่าตัวตายแต่มาไม่ส่งเสริมมาคุยกันดิใช่ไหมถ้าเอาความทุกข์มาเป็นการคำว่าเงื่อนไขแห่งความตายไม่ใช่หรอกทุกคนก็ต้องตายกันหมดสู้ดิคนนอนติดเตียงเขายังไม่ยอมตายคนขาขาดเขายังสร้างขาเดินคนแขนขาดเขายังฝึกว่ายน้ำเขายังวาดรูปไม่ใช่มือวาดเขาเอาเท้าวาดเขาไม่คิดจะตายไงเขาจึงไม่ตายแล้วกลับเป็นแรงบันดาลใจให้คนเห็นอีกว่าความทุกข์ของคุณสู้ฉันไม่ได้หรอกคุณเดินได้ฉันไม่มีขาคุณมีแขนฉันไม่มีแขนคุณมีตาฉันมีตาแต่ฉันมองไม่เห็นคุณมาแลกกับฉันไหมความทุกข์ของคุณแค่ปากท้องเหรอเดี๋ยวถ้าฉันตาดีแขนดีขาดีโอ้ยฉันคิดออกลำบากก็คือลำบากแต่มาไม่ได้บอกต้องสบายความจนมันน่ากลัวรู้แต่มันยังไม่ใช่คือคำว่าต้องตายไงถ้าไม่กลัวคำว่าลำบากไม่กลัวคำว่าเหนื่อยไม่กลัวคำว่ายากอะไรก็ขวางเราไม่ได้หรอกอย่างน้อยคุณไม่อดตายไม่ขี้เกียจคานจะอย่างคุณอดตายดูโยมที่ตมายกให้เห็นแม้แต่คนป่วยสุดท้ายเห็นไหมและตมาเองก็ทำให้ดูตมาฉันกล้วยน้ำว้าแค่2 ลูกตมาบอกตมาอยู่ได้แล้ววันนี้ตมาไม่ได้สนว่ามันอร่อยไม่อร่อยมันราคาเท่าไหร่แต่วันนี้ตมามีกินมีฉันกล้วยน้ำว้า2 ลูก
มันก็หวานดีมันก็ลื่นคอดีแล้วก็ฉันน้ำตามไปนี่ไงก็ยังมานั่งเทศอยู่วันนี้ไม่เห็นเจ็บป่วยไม่เห็นว่ากำลังไม่มีตรงไหนเดินเหงื่อโชกอยู่เป็นขี้เกลืออยู่ไม่เห็นว่ามันอ่อนแอลงตรงไหนกล้วยน้ำว้าเมื่อวานฉันตอน 7:48 นาที2ลูกฉันไปก็บอกโยมชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากไอ้ที่ยากชีวิตจอมปลอมอาหารมื้อนี้มันต้องใส่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ 50,000 แสนหนึ่ง 500,000 งงอ่ะอะไรอาหารอะไรมันวิเศษขนาดจานนึงเป็นแสนแสน 5-60,000 ไอศกรีมอะไรไม่รู้ก็แต่มันอีกระดับนึงเขากินกันแบบนั้นก็ไม่ว่ากันเขารวยนี่อาหารเขามื้อหนึ่งสร้างบ้านคนจนได้หลังนึงอ่ะก็สุดแล้วแต่ไม่ใช่เขาผิดนะจะมาไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าใครแต่พูดถึงชีวิตยามลำบากไม่อดอยากนั่นคือสำเร็จแล้วไม่ใช่ต้องมีบ้านต้องไม่ใช่ต้องมีรถมีลมหายใจนั่นแหละคือความสำเร็จว่าเราวันนี้เราเลี้ยงบ้านเราได้เรามีข้าวกรอกพ่อเรามีผักบุ้งกินเรามีน้ำปลาเรามีเกลือเรามีน้ำตาลอะไรก็ได้ชีวิตคุณเลือกไม่ได้ไงแต่มาเคยยกตัวอย่างจำได้ใช่ไหมเท่าแก่ลงเตี้ยมขายม้าวันนั้นม้าขายดีคนเลือกหมดเหลือม้าขาเป๋อยู่ตัวขาเจ็บอยู่ตัวเท่าแก่นั้นมาอยากจะซื้อมาไม่อยากเดินแล้ววันนี้ขายของดีจะกลับไปพบลูกเมียหน่อยเท่าแก่มีม้าขายไหมบอกมีไปเลือกอยู่หลังโรงเตี้ยมหลังโรงเตี้ยมมาไปดูไปดูมาอยู่ไหนว่าม้าเอ้ามานอนแอบอยู่ตัวนึงแล้วก็ให้มันลุกขึ้นไหนเดินดูด้วยกระเพกกระเพกกระเพกเท่าแก่ก็เดินมาเท่าแก่ม้าลูกมีกี่ตัวออกมาอ้วนมีตัวเดียวอ้าวตัวเดียวทำไมไม่ให้อ้วนมาเลือกตัวเดียวจะเลือกไงให้อ้วนให้ลือเลือกว่าลือจะเอาลือไม่เอาเป็นไงเลือกว่าจะซื้อไหมตัวนี้หรือไม่ซื้อเอาไม่เอาไม่เอาลูกก็เดินต่อถ้าเอาลูกก็จูงมันไปซื้อม้าจูงนี่แหละเดินดีกว่านี่ไงเลือกกว่านี้เลือกคำว่าอยู่รอดจะเดินต่อเข้าใจว่าถ้าฉันตัวคนเดียวฉันไม่คิดมากโจทย์มันเหมือนกันไหมคุณมีขาคุณก็เดินไปดิคนไม่มีขาก็ยังสร้างขาเทียมเดินคุณเดินไปที่คุณมีตาคุณมองไปที่เขาไม่มีตาก็ไม่เห็นมันทุกคนละแบบกันนะทุกคนละเรื่องกันนะคุณอย่าเอาความทุกข์มาฆ่าคุณที่ไม่เอาวิธีคิดมันลบเกินไปนี่เราเป็นมนุษย์เขาอิจฉาเราจะตายรู้ป่าวแต่มนุษย์ที่ยังมีกรรมอยู่ก็ต้องใช้ไงแต่บารมีต้องสร้างคุณสู้ไหมล่ะคำว่าตายก็แค่เขาเผาคุณหรือฝังคุณก็แค่นั้นน่ะมันไม่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกแต่ถ้าตายที่ยิ่งใหญ่คือตอนอยู่ต่างหากที่ทำอะไรไว้นี่คุณถ้าคุณตายไปนี่คุณวันนี้
มันเท่ากับดินผงก้อนหนึ่งนะเออแล้วคุณอยู่คุณบอกคนเหล่านั้นลำบากแล้วคุณตายเขาสบายขึ้นไหมอ่ะคิดดิเออแค่นั้นแหละก็เดินต่อไปสู้ต่อไปชีวิตเลือกไม่ได้ก็ต้องทนโอ้แต่มาผ่านมาแล้วแต่มาขนาดพี่สาวยังชี้หน้ามึงไอ้คนหนักแผ่นดินเลยทำไมจะไม่คิดฆ่าตัวตายหนักตรงไหนวะใช่ไหมคือมันกับเรายังไม่เป็นรั้วเป็นภายยังนั่นก็พูดหนักไปแล้วก็ชี้ด้วยออกจากบ้านกูมึงหนักแผ่นดินไม่เจอกันปีสองปีนึกว่าจะถามสักคำเป็นไงน้องสบายดีไม่กินอยู่ยังไงไปทำอะไรมาไม่เลยมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้คนอย่างมึงหนักแผ่นดินนี่ไงโดนมาแล้วพี่สาวตัวเองเนี่ยหนักแผ่นดินตอนนี้ตายไปแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เขาบอกเราเป็นคนหนักแผ่นดินไม่อะเรากลับเป็นคนมีค่าด้วยซ้ำไปทำไมจึงบอกว่ามีค่าคุณค่าอยู่ที่เราไงเราได้ทำในสิ่งที่ควรทำขึ้นมามีประโยชน์ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็มีค่าไงวันนั้นเรามันไร้ค่าแต่ไม่ใช่หนักแผ่นดินพูดหนักไปแต่ไม่ว่ากันแต่พูดให้ฟังเห็นไหมแต่มาบอกคนเรามันมีจุดที่ต่ำสุดและจุดที่สูงสุดอยู่ตรงไหนจุดต่ำสุดของเราแล้วจุดสูงสุดเราผ่านมาหรือยังหรือยังไม่ถึงจุดพีคสูงสุดอยู่ตรงไหนหรือต่ำสุดอยู่ไหนธรรมบาบอกว่าคำพูดคนอื่นถึงให้กำลังใจเราแค่ไหนถ้าเราหมดกำลังใจโลกนี้ไม่มีความหมายหรอกคำพูดทั้งหมดคนประณามเราทั้งโลกแต่ถ้าเรามีกำลังใจเพียงจิตดวงเดียวตอนนั้นคือตัวเราคำประณามทั้งหมดกลับเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้มันมากกว่าคนอื่นยอดคนคือคนเหนือคนจำไว้คนเหนือคนคือทนกว่าคนอื่นที่เขาทนไม่ได้คนเหนือคนทำในสิ่งที่คนอื่นทำแล้วทำไม่ได้เราทำได้อยากเป็นไหมล่ะคนเหนือคนคนพิเศษนั่งยกมือไหว้อย่างเดียวขอจากพระเจ้าขอจากศาสดาไม่ได้พระเจ้าไม่ชอบคนขี้เกียจพระเจ้าไม่ชอบคนอ่อนแอรับรองได้พระเจ้าไม่ชอบคนที่เจ็บปวดและอยู่กับความเจ็บปวดที่ไม่ยอมข้ามมันไปเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ธรรมาก็เหมือนกันฉันความทุกข์ฆ่าธรรมาไม่ได้ก่อนนั้นอาจจะได้แต่ชั่วโมงนี้ความทุกข์ฆ่าตมาไม่ได้เพราะตมาอยู่กับทุกข์ยังมีปัญญา
ร่างกายธรรมากวนมาสองลูกธรรมาอยู่ได้ชั่วโมงหนึ่งเราอยู่กับมันอย่างนี้อีกชั่วโมงหนึ่งเราจะกินข้าวจานโตขึ้นก็ได้ชีวิตมันไม่แน่นอนไม่ใช่ทุกคนเกิดมาเดินเข้าภัตตาคารกินได้หมดไม่ใช่ในภัตตาคารก็ยังเจ๊งได้ด้วยซ้ำไปเจ้าของหรือรวยขึ้นไปอีกเปิดสาขาไปอีกก็ได้ไม่ได้นอนหรอกทุกข์แล้วยังไงต้องตายอะทุกข์ทนก็ต้องทนดิทุกข์ใช่ไหมเออนี่ไงกำลังใจที่บอกยามเราอ่อนแอเราจะพ่ายแพ้ตัวเองยามใดเรามีพลังจิตเราจะชนะตัวเราเองแล้วชนะอุปสรรคทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่าไม่ลำบากไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าเราไม่มีสภาพทุกข์มีคนรวยยังทุกข์เลยเนี่ยเศรษฐกิจโควิดนี่คนรวยก็บอกจะอยู่ไม่ได้อ่ะงงอ่ะหลายคนที่เห็นมีฐานนะอะไรขอเอ่ยชื่อจะดีไหมจะอะไรจินิเฟอร์อะไรเอาแค่นี้กันเราไปขายทุเรียนตกงานไม่มีงานทำเงินจะมาดูแล้ว3เดือนคุณได้10ล้านติดต่อกันมาเป็นปีๆหลายปีแต่วันนี้ถ้าเขาจะเปลี่ยนบทบาทชีวิตเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถึงกับเขามาลำบากแล้วหรือแค่เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วถ้าคนหาเช้ากินค่ำไม่ตายตั้งแต่วันแรกหรือนี่ไงวิธีคิดเขาจะมามีผลกระทบไหมมีวัดธรรมหยุดก่อสร้างหมดทุกอย่างไม่ต้องไปทำคนงานเป็นร้อยเขาต้องมีกินไหมเขามีลูกไหมมีเมียไหมมีเอาร้อยคูณไม่ได้คูณสองก็เป็น300อ่ะใช่ไหมคิดไหมธรรมคิดแต่มาคิดบอกเราอยู่ได้2เดือนคิดแต่คนที่อยู่ไม่ถึงเดือนเออดูแลเขาไปก่อนวิธีคิดต่างกันใช่ไหมชั่วโมงนี้มันต้องรู้ว่ารัดเข็มขัดรู้ทุกคนรู้หมดแต่วิธีคิดและจิตใจเราจะอยู่ยังไงก็ต้องใช้ปัญญากันอาตมาไม่ยอมตายสักอย่างความทุกข์แค่ระดับไม่กี่เดือนนี้หรือต้องผ่านไปเป็นปีก็ต้องดูกันไปแค่ไหนว่ามันนานแค่ไหนใช่ไหมแต่ตมายังไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแต่มองไว้แล้วผู้นำก็ต้องมองอนาคตแต่อนาคตถ้ามันไกลไปก็กลับมามองปัจจุบันให้รอดก่อนปัจจุบันไม่งั้นเราอาจจะไม่รอดด้วยความคิดตัวเองวิธีคิดตอนนี้มองคนอื่นที่ทุกข์กว่าเราก่อนเพราะอะไรเพราะวัดปิดเหมือนกันทุกอย่างน้ำไฟเราต้องใช้ทุกอย่างแต่ชั่วโมงนี้ไม่ต้องพูดถึงวัดไม่ต้องพูดถึงตัวเองพูดถึงวัดที่เราดูแลอยู่ว่าเขาลำบากไหม
บิณฑบาตได้ไหมค่าน้ำไฟมีไหมดูไปก่อนก็แต่เบื้องต้นก็ช่วยไปแล้ววันละ3,000ดูแลไปวัดสำนักดูไปเห็นไหมต่อมาไม่ได้มองเป็นปัญหาเพราะมันผ่านความคิดตายมาแล้วผ่านจิตที่มันถึงจุดที่ไม่อยากแก้สู้มาแล้วจุดต่ำสุดมันผ่านมาแล้วก็เหลือแค่จุดสูงสุดมันอยู่ตรงไหนนี่ไงชีวิตการสร้างบารมีมันไม่ใช่สูตรสำเร็จพระเจ้าสอนเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตวันนี้มันใช่เลยอดีตผ่านมาไม่มีความเจ็บปวดมีแต่ความทรงจำที่ดีๆมีแต่บุญกุศลที่หล่อเลี้ยงพอนึกถึงอยู่กับปัจจุบันโลกแห่งความเป็นจริงทุกกำหนดรู้เหตุของทุกข์ให้ละก่อนอย่าไปแบกมันชั่วโมงนี้เอาที่ทุกข์จริงๆที่มันเป็นเรื่องของชีวิตใช่ไหมถ้ามันปากท้องกล้วยน้ำว้าคุณกินได้ไหมไม่มีกล้วยน้ำว้าคุณกินอะไรได้คุณกินไปคุณอย่าไปพูดเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงตอนนี้ไร้สาระชัยชนะคุณคือคุณหายใจอยู่ได้นี่คือชัยชนะไม่เป็นไรปัจจุบันคุณอย่าคิดจนมันเป็นทุกข์เพิ่มอนาคตมองไม่เห็นไกลไปวันนี้รู้อนาคตคือวันพรุ่งนี้ปีหน้าปีต่อไปเข้าใจแต่ถ้าคิดถึงจุดนั้นอาจจะตายวันนี้ไม่มีอนาคตด้วยซ้ำไปงั้นวางมันเสียมันยังมาไม่ถึงมันยังมาไม่ถึงเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดขึ้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นเมื่อวานลูกศิษย์บอกเจ้าคุณทองตอนนี้ราคาดีเราดูสิของเรามีประมาณสักกี่บาทที่ญาติโยมถวายมาทำบุญมาไปเอาไปขายซะจะมาบอกเมื่อวานไปแล้วได้กี่บาทไม่รู้ไปขายเห็นไหมแต่มาไม่ได้พูดว่าต้องทุกข์มากเราแก้เหตุการณ์ไปก่อนถ้า10 วันแก้ไม่ได้ก็แก้วันนี้ไปก่อนนี่ไงชีวิตคิดวันเดียวถ้าคิดไม่ออกคิดวันต่อวันถ้าคิดออกคิดหลายๆวันไปเลยถ้าคิดออกคิดเป็นปีไปเลยคิดออกคิดไปถึงชาติหน้าเลยแต่มาไม่พูดเล่นนะแต่มาคิดแบบนี้จริงๆนะจนถึงชาติหน้าไปแล้วนะแล้วจนถึงคิดแค่วันเดียวตกลงแต่มาคิดสั้นหรือคิดยาวคิดไกลแต่มาบอกว่าจังหวะชีวิตบทบาทตอนนี้มันต้องแสดงแบบไหนอะแสดงผู้กล้าก็อย่ากลัวบทต้องแสดงความกลัวก็อย่าแสดงความกล้าบทนิ่งคุณต้องนิ่งบทขยับคุณต้องขยับบทเดินคุณต้องเดินบทวิ่งคุณก็ต้องวิ่งนี่ไงมันเข้าใจแล้วธรรมะสอนเราน้ำขึ้นรีบตักช้าๆได้พระเล่มงามคิดไปแต่พลังใจนี้เต็มร้อยเกินไม่ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยเกินแล้วก็ผ่านไปรับรองได้เพราะตมาผ่านจุดนี้มาแล้วความตายความคิดความตกต่ำของชีวิตความคิดที่ตกต่ำจิตใจที่ตกต่ำมันพัฒนามาแล้วมันมากกว่าเงินทรัพย์สินสมบัติเพราะสิ่งนี้มันคือปัญญา
คุณธรรมแล้วก็คุณค่านี่ไงจะมาจึงภูมิใจไงตอนนี้ภูมิใจชีวิตตอนนี้ภูมิใจนะที่ได้ช่วยเหลือคนที่ทุกข์กว่าเราอย่าเพิ่งเอาความทุกข์ตัวเองไปบอกเยอะกว่าเขาหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วจะผ่านไปคนถ้าไม่ยอมตายโยมโอ้มันดิ้นได้อีกไกลโยมใช่ไหมนี่แหละอยู่ที่เราแล้วตอนนี้จะสร้างบารมีต่อไหมจะสู้ต่อชะตาไหมหรือจำนนและยอมแพ้คุณก็เกมหยุดทันทีแต่ตมาเกมยังไม่หยุดเพราะอะไรอาตมามีอนาคตแต่ถ้ามองไม่เห็นวันนี้ตมายังมีปัจจุบันอยู่ถ้าอนาคตมองไม่เห็นความสุขต่อมาก็มองปัจจุมองอดีตไปอดีตมันยังมีความสุขเอามาใช้มันก็กลายเป็นก๊อกสำรองอะวิธีคิดไงอะไรก็ได้คิดถึงเราเคยมีความสุขคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงสิ่งดีๆอนาคตนี่มันมองไม่เห็นนะคิดแล้วอยากมันเดินไม่ได้ก็หยุดมันก่อนวันนี้มันไม่เที่ยงชีวิตโถรวยก็ไม่เที่ยงรวยก็ตายไม่กี่วันนั่นแหละโถไม่เห็นใครอยู่เกิน 8-90 เกินจากนั้นก็ชราภาพจนลุกลำบากนั่งลำบากแค่นั้นแหละตมาอยากดูลมหายใจสุดท้ายก็ตมาหมดยังไงตมาจะนั่งดูอย่างผู้มีสติอย่างผู้มีปัญญาในขณะจิตสุดท้ายดับยังไงต้องมาให้ความสำคัญกว่าเงินทองอีกตัวไหมสองคำเนี่ยลมหายใจกับจิตใจเนี่ยสุดท้ายแต่ถ้ายังไม่สุดท้ายอยู่ยังไงอยู่ยังไงเราใช้ยังไงให้มันมีประโยชน์ไงของตมามันเกินกับมารวยจนมาแล้วตอนนี้หัวใจตมาแต่ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนเราจะเดินไปหาประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นตอนนี้ประโยชน์ตนตัดทิ้งไปก่อนพอไม่ได้แสวงหาคำว่าตัวตนแต่แสวงหาคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ที่จะสร้างกรรมดีหรือบารมีนี่ไงสุดยอดของหลายคนค่าตอบแทนจะเป็นวัตถุสิ่งของชื่อเสียงเกียรติยศของตมาไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายตมาก็คือเราวันนี้ได้ทำประโยชน์แล้ววันนี้เราได้ละอะไรบ้างที่ยังหลงอยู่กับความเกิดมีอีกไหมต้องถามวันนี้ทำประโยชน์อะไรแล้ววันนี้ละอะไรกิจเป็นยังไงเมื่อคืนว่าจะนอนกิจวัตรต้องลุกขึ้นมาแผ่เมตตาก่อนพ่อแม่เราทิ้งไม่ได้มีชีวิตอยู่เราต้องป้อนข้าวทุกวันใช่ไหมให้ท่านกินข้าวท่านจากตมาหมดแล้วท่านตมาต้องให้บุญท่านทุกวันเหมือนกับป้อนข้าวให้ท่านทุกวันผู้ที่ทำดีร่วมกับเราต้องให้เขาได้บุญแผ่เขาหมดผู้ที่รักษาเราผู้มีพระคุณของเราเจ้าที่เจ้าทางที่เราอาศัยอยู่ตรงไหนแผ่เขาไปเทพที่รักษาเราแผ่เขาไปแล้วก็ที่ขาดนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทำบาปมาเคยผิดพลาดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวันนี้เรากับท่านมาเปลี่ยนเป็นคู่บุญกันเราแผ่บุญให้ท่านทุกวันท่านอโหสิให้เราเมื่อไหร่ก็ขอบคุณท่าน
ท่านก็ไปสู่สุคติที่ดีขึ้นนี่ไงเป้าหมายตมาคือไม่มีเวรจุดสูงสุดของตมาชีวิตผู้ไม่มีเวรหรือชีวิตผู้ไม่มีทุกข์นี่ไงจุดสูงสุดใครจะตีเป็นแก้แหวนเงินทองก็สุดแล้วแต่แต่ของอาตมาไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่เพราะไม่มีสะสมทรัพย์มีต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้เป็นกิเลสหรืออย่าให้มีโทษนี่คือปัญญาของคนมีของอาตมาถ้าใครถวายมาไปทำประโยชน์อยู่กับเราถ้าสะสมเป็นกิเลสแต่สละนั่นเป็นกุศลเป็นบารมีไป สละนี่ยังคิดอยู่ว่าจะช่วยยังไงต่อแต่ต้องขอพักเบรกไว้นิดแต่คิดแล้วคิดแล้วดูก่อนว่าความทุกข์ในเรื่องปากท้องยาวนานแค่ไหนเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้พิจารณาอาหารวันนี้สวดมนต์ไหว้พระกันนะ9 โมงถึง11 โมงหันธัมมยังตังคณิกัปปัจเวคณปาทังพนามาเสปาติสังคายโยนิโสปินทะปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายา เกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวาอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพเวหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจเวทนังนาอุปาเตสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมฆภวิสติอนวัชชตาจะพาสุวิงาโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพร พร้อมกันยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถานสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโกโ
วินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอักโตเวปัสสนานังอักขังธัมมวิจารณตังอักเกบุตเหปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตเรอักเกธัมเมปัสสนานังวิรากุปัสเมสุเขอังเกสังเขปัสสนานังปุญญเกเตอนุตตเรอักขสมิงดานังดาดาตังอักขังปุญญังปวัตตติอักขังอายุจวันโนจายโสกิตติสุขังบาลังอักขสดาตาเมดาเวอักขธรรมสมาหิโตเดวะพุตโตมนุสโววะอักขปัตโตปโมดติติภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโชติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาโชติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรญาติโยมแม่ชีวิจารณาหารทานปัญญาอายุวัฒนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพทานอาหารที่เจ้าภาพก็ไม่ได้มาโยมแต่ก็ชวนไปอย่างนั้นนะโยมที่ก็รู้ว่าอยู่บ้านกันที่บอกว่าอยู่สองเดือนโยมไม่ต้องตกใจนะสองเดือนสำหรับตมาถือว่าเยอะเพราะเราเป็นวัดสร้างใหม่สร้างมา8ปี9ปีนี้เป็นวัดใหม่แต่เราก็อยู่ได้ด้วยศรัทธาตมาไม่ได้กลัวถ้าตมายังมีประโยชน์อยู่คุณค่ามันก็ยังมีต่อไปแต่วันใดตมาหมดประโยชน์นั่นแหละน่ากลัวแล้วเอาละ